بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةإنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประสบแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ชาวชมรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามบางปลาทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะบางยีนี่อัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับดูจากสภาพโต๊ะคือรู้เลยว่าเพิ่งจะผ่านฝนกันมาซึ่งบรรยากาศแบบนี้ที่เราและท่านทั้งหลายทุกๆคนได้มีโอกาสได้สัมผัสเป็นบรรยากาศแห่งความสดชื่นบนโลกดุนยาซึ่งยิ่งเดือนนี้ช่วงนี้ฤดูนี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนพี่น้องเห็นข่าวไหมข่าวล่าสุดเมื่อกี่วันมานี่แหละตายายคู่หนึ่งสองคนและแก่และเป็นชาวบ้านผลปรากฏว่าฝนตกตกชุ่มชุ่มแบบนี้แหละเห็ดมันก็ขึ้นเยอะเห็ดสารพัดสายพันธุ์เห็ดพันธุ์นู้นพันธุ์นี้เห็ดดีก็มีเห็ดไม่ดีก็มีเห็ดพิษเห็ดกินได้มีสารพัดผลปรากฏว่าตายายคู่นี้เข้าไปเก็บเห็ดในป่าไอ้ด้วยความชำนาญแล้วนะเก็บเห็ดกันมาหลายปีดูกันอาจจะรู้แล้วว่าเห็ดไหนกินได้เห็ดไหนน่าจะกินไม่ได้เห็ดเป็นพิษผลปรากฏว่าไอ้ความที่ใช้ความชำนาญเป็นเหตุไปเก็บเห็ดที่เป็นพิษโดยที่คนอื่นเตือนว่าเป็นเห็ดพิษก็ไม่เชื่อทำไมอ่ะฉันเก็บมาหลายปีจนกระทั่งอายุปูนี้ละ70 80แล้วไม่เชื่อไปกินไปเก็บมากินผลสุดท้ายตานั่นก็ตายลูกเขยก็ตายลูกสาวก็ตายเหลือยายคนเดียวในบ้านข่าวออกพี่น้องอาจจะเคยคุ้นหูกันได้ยินเมื่อ 2-3 วันมันนี่แหละไม่พ้นอาทิตย์นี่ข่าวที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาความเป็นจริงณปัจจุบันแล้วเราย้อนกลับมาดูในชีวิตความเป็นอยู่ของเราในความเป็นอิสลามเป็นมุสลิมในตัวเราท่านพี่น้องวันนี้พอเราพูดถึงเรื่องว่าอัตตอฮีดุอัตตอฮีดเราบอกได้ทันทีว่าอัลลอฮุอักบัรคุ้นหูถามว่าที่นั่งกันอยู่ทุกวันนี้มีใครไม่เคยได้ยินเรื่องเตาฮีดบางทีดีไม่ดีเรียนกันมาตั้งแต่สมัยฟัดดูอีนเรียนซื้อแขกตอนเย็นเรียนรู้กันแล้วเตาฮีดมีอย่างนู้นเตาฮีดมีอย่างนี้เตาฮีดมีอย่างนั้นจนกระทั่งว่าโตขึ้นมาฟังอาจารย์บรรยายก็มีแต่เตาฮีดเตาฮีดเตาฮีดแต่พี่น้องลองสังเกตดูให้ดีนะทุกวันนี้ปัจจุบันนี้สังคมเราเปรียบเสมือนสภาพอากาศทุกวันนี้นี่แหละทำไมถึงบอกว่าเปรียบเสมือนสภาพอากาศทุกวันนี้ฝนตกทุกวันใช่ไหมครับฝนตกทุกวันเมื่อเทียบกับชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้คนเรียนก็เยอะเพิ่มขึ้นทุกวันเอาว่าไม่ได้ว่าไปนับเรียนในประเทศนะว่าจะไปนับเรียนสามัญเอาว่าคนเรียนศาสนาเยอะขึ้นทุกวันพี่น้องจะเอาคนเรียนจากกลุ่มไหนแล้วมีหมดทุกกลุ่มจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอาชาอิรอมีกลุ่มที่เรียกว่ามาตูริดียะมีกลุ่มที่มาจากชีอะมี
กลุ่มที่ไหนตุรุกุซูฟีอะตอริกัสซูฟีมีกลุ่มซุนนะซะลัฟมีและไอ้ความที่ว่ามีคนเรียนเยอะเยอะๆปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนเห็ดที่มันงอกขึ้นตามพื้นดินทุกวันนี้ไอ้ความที่ว่าเราชำนาญกันทุกอย่างว่าเตาฮีตเตาฮีตเตาฮีตเรารู้กันมาทุกอย่างแล้วบางทีทุกวันนี้เราเปิดเฟซมาเราอาจจะไปหยิบเห็ดพิษกินหน้าเฟซนะเราเลื่อนมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเตาฮีตที่เขาเอามาสอนอากีดะที่เอามาสอนผลปรากฏว่ามันคืออากีดะอะไรแนวทางไหนมาอย่างไรมีที่มาอย่างไรเราไม่รู้ดีไม่ดีไปกินเห็ดดีเอาดีไปอัลฮัมดุลิลละห์ดีไม่ดีไปหยิบเห็ดพิษตายเพราะงั้นด้วยกับหัวข้อในค่ำคืนนี้เห็นหัวข้อมาทีแรกก็แอบตกใจนิดนึงเป็นหัวข้อที่สุ่มเสี่ยงพอสมควรเสี่ยงอะไรเสี่ยงโดนด่าพูดแรงไปเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่อัลฮัมดุลิลละห์ด้วยกับความจริงต้องเสนออย่างถึงที่สุดตอนนี้เรามาดูตามหัวข้อที่ทางเจ้าภาพก็คือที่ติดต่อผมไปอาจารย์อับดุลรอฮ์มานบอกว่าหัวข้ออัตตาวฮีดเตาฮีดที่ถูกต้องคืออะไรเตาฮีดที่ถูกต้องคืออะไรก่อนที่เราจะไปดูว่าเตาฮีดที่ถูกต้องคืออะไรเรามาไล่เรียงลำดับช็อตในคืนนี้ที่เราจะเข้าไปดูเข้าไปคุยกันเราจะไปดูก่อนว่าเตาฮีดคืออะไรแล้วช็อตต่อมาช็อตที่สองเตาฮีดคืออะไรแล้วเราจะเอาเตาฮีดจากใครนี่ช็อตที่สองในค่ำคืนนี้แล้วช็อตที่สามเมื่อรู้แล้วว่าเอาเตาฮีดจากใครแล้วไอ้เตาฮีดที่เราไปเอามานั้นเป็นอะไรเป็นอย่างไรนะไล่กันไปนะคืนนี้พี่น้องอย่าเพิ่งรีบกลับนะผมว่าไม่มีใครมาไกลเกินผมแล้วคืนเนี่ยผมนี่มา80กิโลมาจากอยุธยาพี่น้องอยู่แค่นี้อย่าเพิ่งรีบกลับถึงกลับไม่ได้เมื่อกี้รู้สึกว่าผมจอดรถขวางไว้หมดแล้วออกกันไม่ได้ไม่ต้องกลัวเตาฮีดคืออะไรนี่ประเด็นแรกช็อตแรกเราไปดูในความหมายของอัตเตาฮีดูเอาความหมายทางภาษาก่อนยะอลุชัยวาฮิดันความหมายเตาฮีดยะอลุชัยวาฮิดันแปลเป็นไทยคือการทำสิ่งหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไอการทำสิ่งนั้นให้เป็นหนึ่งเดียวนั้นประกอบไปด้วยอันนัฟยูการปฏิเสธแล้วประกอบไปด้วยอัลอิสบาตุการยืนยันใครเข้าใจบ้างบอบออับดุลสายหน้าก็เลยไม่เข้าใจฉันอ่านเองบางทีฉันก็ยังจะไม่เข้าใจแต่นี้เรามาดูการที่ทำสิ่งหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวพี่น้องฟังอัลลอฮ์มึงแปลมากะสะระมืนหัวแล้วขอประทานโทษนะแปลมากะตึบหัวแล้วอะไรล่ะของมันมีอยู่อย่างเดียวอยู่แล้วแล้วจะไปทำมันเป็นอย่างหนึ่งแล้วไปปฏิเสธอย่างหนึ่งแล้วก็ยืนยันอย่างหนึ่งทั้งที่ไอ้เริ่มแรกมันก็มีอยู่แค่อย่างเดียวจะยืนยันอะไรจะปฏิเสธอะไรเราไปดูวันนี้มีสื่อการสอนมาด้วยกระดาษนี่กระดาษเหลือใช้นะพี่น้องไม่ได้แจกนะกระดาษเหลือใช้รอยการ์ดงานอาทิตย์ที่แล้วงานบ้านฉันแหละทำสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งเดียวอย่างเดียวกระดาษมาใบที่หนึ่งขออนุญาตขยำนะเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าเสียของเดี๋ยวให้มะฉันเอาไปชั่งกิโลขายได้ตังค์อีกกระดาษกองที่หนึ่งกระดาษกองที่สองกี่กองแหละสองกองกระดาษกองที่สามกระดาษกองที่สี่เอาข้างหน้าจะได้เห็นกันน่ะมีกี่กองครับกระดาษตอนนี้มีอยู่สี่กองกระจายกันอยู่เลยเนี่ยมีอยู่สี่กอง
ยะอลูใช้วาฮิดันโดยที่ไอการทำสิ่งหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยกับการที่จะต้องประกอบด้วยปฏิเสธแล้วก็ยืนยันยังไงมันมีอยู่4อันใช่ไหมจะทำให้เหลืออันเดียวเอาอันนี้ออกนี่เรียกว่าอันนัฟยูการปฏิเสธเอาออกมาอันหนึ่งเอาออกไปอันสองอันนัฟยูเอาออกไปอีกอันสามอันนัฟยูปฏิเสธเอาออกไปเอาออกมาอีกผลสุดท้ายเหลือกี่อันอันเดียวไอ้เหลืออันเดียวนี่แหละคือองค์ประกอบที่สองอันอิสบาตูไอ้จากที่ว่าเหลืออยู่กันกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลย1 2 3 4หรือจะมีมากกว่านี้เป็น10กองก็แล้วแต่ผลปรากฏว่าเราคัดเอาออกคัดเอาออกคัดเอาออกจนกระทั่งว่าเหลืออันเดียวนี่แหละอัตเตาฮีดูนี่ยะอลูใช้วาฮิดันทำสิ่งหนึ่งให้มันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีอะไรมาเคียงคู่ไม่มีอะไรมาเป็นองค์ประกอบไม่มีอะไรมาเทียบเคียงให้มันเหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวโดยที่เอาคัดอันอื่นๆออกอันอื่นๆออกอันอื่นๆออกอันนัฟยูเหลือเพียงอันเดียวอันอิสบาตุการยืนยันนี่แหละคืออัตเตาฮีดูพอจะเก็ตไหมครับเงียบนี่เงียบขยักหน้านี่มีอยู่สองอย่างอย่างแรกเงียบเพราะเข้าใจอย่างที่สองมันอะไรของมันมาเล่นกระดาษให้เราดูงงเอาเป็นว่าเข้าใจแล้วกันนะบอเข้าใจกับฮัมดุลิลละนี่คือความหมายทางภาษาคือการที่คัดสิ่งอื่นออกทั้งหมดแล้วยืนยันเหลือเพียงแค่อย่างเดียวจบไม่จบไม่จบข้างหลังบอกยังถ้าเกิดจบแล้วก็กลับยังไม่หมดเวลาสิยังไม่จบไปดูความหมายที่แท้จริงมักซูตามหลักการศาสนาจุดประสงค์ของอัตเตาฮีดว่าคืออะไรเราไปดูสั้นๆเลยความหมายของอัตเตาฮีดที่เป็นมักซูตเป็นเป้าประสงค์อย่างแท้จริงของอัตเตาฮีดคือฮูวะอิฟรอดุลลอฮูวะอิฟรอดุลลอฮิบิลอิบาดะห์นั่นคือการให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราจะอิบาดะห์เคารพภักดีต่อพระองค์ต้องมอบให้อัลลอฮ์องค์เดียวตอนนี้พี่น้องอาจจะตั้งคำถามอีกทำไมล่ะไอความรู้เดิมเตาฮีดเรารู้มาว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นหนึ่งในด้านการสร้างอัลลอฮ์ทรงเป็นหนึ่งในด้านการบริหารอัลลอฮ์ทรงเป็นหนึ่งในการที่จะทำให้คนอื่นเป็นจะทำให้คนหนึ่งตายทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดทำให้สิ่งมีชีวิตดับทำไมมักซูดเป้าประสงค์ที่แท้จริงของเตาฮีดจึงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวคืออิฟรอดุลลอฮิบิลอิบาดะห์คือการให้หนึ่งต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแค่ด้านอิบาดะห์ทำไมมีเพียงแค่นี้อยากรู้ไหมครับถ้าเกิดอยากรู้ฟังต่อยังไม่จบแค่นี้เพราะไอ้มักซูดที่แท้จริงอันนี้ท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบรอฮิมะฮุลลอฮุเราะห์มะตันวาซิอะห์เป็นหนึ่งในผู้ที่ปฏิรูปศาสนาให้ดีขึ้นในต้นศตวรรษที่ผ่านมาท่านบอกว่าอิอะลัมรอฮิมะกัลลอฮ์อันนัตตอฮีดะฮุวะอิฟรอดุลลอฮิบิลอิบาดะห์ท่านทั้งหลายจงเรียนจงรู้กันเลยว่าการที่จะเป็นเตาฮีดนั้นคือการที่ท่านให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำอิบาดะห์ซึ่งแกจบไปเพียงแค่นี้เราจึงต้องไปสู่ในช็อตต่อไปว่าการที่เราจะให้อัลลอฮฺให้เอกภาพต่อพระองค์ในการที่เราจะทำอิบาดะห์ต่อพระองค์นี้เนี่ยเราจะเอาเตาฮีดอันนี้มาจากใคร
เพราะผลปรากฏในทุกวันนี้เราเจอเตาฮีดต่างๆมากมายเราไปดูในกลุ่มชีอะห์เขาก็มีเตาฮีดไปดูในกลุ่มอาชาอิรอเขาก็มีเตาฮีดไปดูในกลุ่มมาตูริดียะเขาก็มีเตาฮีดซึ่งเราอาจจะไม่ไปเจาะเลยว่าชีอะห์คือใครอาชาอิรอคือใครมาตูริดียะคือใครเพราะเมื่อเราไปเจาะตรงนั้นเวลาเราเสียกับตรงนั้นเยอะเอาว่าแค่เวลาชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะตรงนี้เราเอาของเราให้ชัดว่าเราจะเอาเตาฮีดที่ถูกต้องเราจะเอาจากใครแค่นี้พอแล้วเราไปดูเราจะเอาเตาฮีดที่ถูกต้องจากใครท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีซอฮาบะห์มาถามท่านรอซูลซอฮาบะห์มาถามท่านรอซูลว่าอัยยุนนาซิคอยรุนมนุษย์แบบไหนพวกไหนที่ดีที่สุดที่ประเสริฐเลิศที่สุดเราไปดูซอฮาบะห์มาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามนุษย์จำพวกไหนประเภทไหนใครที่ดีเลิศประเสริฐสีที่สุดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบว่าคอยรุนนาซิกอรนีมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดคือมนุษย์ที่อยู่ในศตวรรษของฉันคืออยู่ในยุคของท่านนบีใครครับซอฮาบะห์ทั้งหมดคือบุคคลที่ประเสริฐที่สุดซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมหลังจากนั้นก็คือคนที่อยู่ในศตวรรษถัดจากซอฮาบะห์คือใครคือลูกศิษย์ของซอฮาบะห์ก็คือตาบิอินแล้วซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมถัดออกไปจากบุคคลที่อยู่หลังจากตาบิอินก็คือตาบิอิตาบิอินเพราะงั้นแปลได้ความว่า100ปีแรกคือซอฮาบะห์100ปีที่2คือตาบิอิน100ปีอันที่3คือตาบิอิตาบิอินทั้ง3ยุคนี้รวมเป็น300ปีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้การรับรองว่าเป็นบุคคลเป็นกลุ่มคนที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดดีในด้านไหนอ่ะดีในด้านอะกีดะห์ใสที่สุดดีในด้านอิบาดะห์ใสที่สุดเพราะงั้นเมื่อเราจะพูดว่าเราจะเอาอะกีดะห์จากใครเราจะเอาเตาฮีดจากใครอ้อได้คำตอบอย่างชัดเจนเลยว่าเอาเตาฮีดจากนบีเอาเตาฮีดจากซอฮาบะห์เอาเตาฮีดจากตาบิอินเอาเตาฮีดจากตาบิอิตาบิอินนั่นแปลได้ความว่าเอาเตาฮีดจากบุคคล300ปีแรกที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้การรับรองนี่ช็อตที่2ผ่านไปแล้วนะช็อตแรกความหมายของเตาฮีดผ่านไปแล้วช็อตที่2จะเอาเตาฮีดจากใครผ่านไปแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องยังมองหน้าจ้องฟังกันอย่างดีแต่นี้เราเข้าสู่ช็อตที่3นี่แหละสำคัญที่สุดของเราในค่ำคืนนี้เข้าสู่ช็อตที่3เตาฮีดของนบีเตาฮีดของซอฮาบะห์เตาฮีดของตาบิอินเตาฮีดของตาบิอิตตาบิอินเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนคืออะไรบ้างซึ่งในค่ำคืนนี้เราเอาจากหนังสือคืออัลวะญีซุฟีอะกีดะติสซะลาฟิสซอลิหอะห์ลิสซุนนะติวัลญะมาอะห์อัลวะญีซุแปลว่าตัวช่วยในการที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างง่ายดายเข้าใจง่ายดายในไหนฟีอะกีดะติสซะลาฟิสซอลิหเข้าใจอย่างง่ายดายในอะกีดะห์หลักความยึดมั่นเชื่อมั่นของชาวซาลัฟซอลิหใครซอลัฟซอลิหที่บอกไปเมื่อกี้ไงนบีซอฮาบะห์ตาบิอีนตาบิอิตตาบิอีน300ปีแรกอะห์ลิซุนนะติวัลญะมาอะห์ซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นคืออะห์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์นี่หนังสือหลักที่เราเอาใช้นำเสนอกันในค่ำคืนนี้ตอนนี้เรามาดูในประเด็นสำคัญว่า
เตาฮีดของนบีเตาฮีดของซอฮาบะเตาฮีดของตาบีอีตาบีอีนของตาบีอีนเป็นอย่างไรเมื่อเราไปดูเราจะพบว่าทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นเขาคัดลอกเอามาจากอัลกุรอานเอามาจากซุนนะแล้วสรุปออกมาได้อยู่3ประการที่สำคัญด้วยกันนั่นคืออันประการแรกเตาฮีดอัลรุบูบียะห์อันที่2อัตเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์แล้วอันที่3คืออัตเตาฮีดอัลอัสมาวัสซิฟาต3อย่างพี่น้องฟังอย่าเพิ่งรีบจำนะยังไม่ได้อธิบายเดี๋ยวจะมารีบจำตรงนี้แล้วก็จะไปงงตอนท้ายว่าอะไรรูบูบียะอะไรอูลูฮียะอะไรอัสมาวัสซิฟาตเราค่อยๆเป็นเราค่อยๆไปกันทีละข้อไปกันละทีละประเด็นคืนนี้อันแรกเตาฮีดุรูบูบียะอะไรคืออัตเตาฮีดอัรรูบูบียะแล้วถ้าเกิดว่ามีแค่เตาฮีดรูบูบียะอันนี้อันเดียวพอไหมเราไปดูมานาฮูอัลอิอติกอดุลญาซิมุวัลอิกรารุตตามุบิอันนัลลอฮะตะอาลาวะห์ดะฮูร็อบบุคุลลิชัยอ์อินวะมะลีกะห์ลาชะรีกะละฮูวะฮูวัลคอลิกุวะฮูวะมุดับบิรุลอาลิมิวัลมุตะซัรริฟุฟีฮิวัลกอดิรุอะลัยฮิวะอันนะฮูคอลิกุลอิบาดิวะรอซิกุฮุมวะมุหยีฮิมวะมุมีตุฮุมวะลามุอักกิบะลิฮุกมิฮิมาชาอะกานะวะมาลัมยะชะลัมยะกุนวะกุลลุมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎิอับดุลลาห์นี่คือเตาฮีดรูบูบียะห์พี่น้องว่ามึงอ่านมาปุดแล้วบอกว่าไทรูบียะห์คืออะไรมะนาฮูอัลอิอติกอดูอันยาซิมูเตาฮีดรูบูบียะห์นั่นคืออัลอิอติกอดูอันยาซิมูคือการที่คนคนหนึ่งจะต้องเชื่ออันยาซิมเชื่อแบบแน่วแน่เลยไม่ลังเลวัลอิกรอรุตตามูแล้วก็ให้การยอมรับยอมจำนนแบบสมบูรณ์แบบไม่มีการเลือกว่าเชื่ออันนี้ไม่เชื่ออันนี้ปฏิเสธอันนี้ไม่มีเชื่อคือเชื่อแบบอัตตามุเชื่อแบบ 100% ไม่มีปฏิเสธไม่มีเลือกไม่มีคัดออกบิอันนัลลอฮะตะอาลาวะห์ดะฮูร็อบบุคุลลิชัยอ์อินวะมะลีกะเชื่อแบบแน่วแน่เชื่อแบบสมบูรณ์แบบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทรงอภิบาลทุกสิ่งวะมาลีกะแล้วไอการสร้างของพระองค์ที่พระองค์สร้างมาแล้วนั้นพระองค์ก็ทรงบริหารจัดการด้วยพระองค์เองทั้งหมดลาชรีกะละโดยที่ไม่มีใครไม่มีหน้าไหนไม่มีสิ่งใดมาเป็นส่วนร่วมในการสร้างและการบริหารของพระองค์วะฮูวัลคอลิกุวะฮูวะมุดับบิรุลอาลิมิวัลมุตะซัรริฟุฟีฮิวัลกอดิรุอะลัยฮิการที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมานั้นพระองค์ทรงวางแผนทรงจัดการบริหารด้วยตัวพระองค์เองทั้งหมดวัลกอดิรุอะลัยฮิแล้วพระองค์ก็ทรงมีอำนาจมีทรงเดชานุภาพเหนือสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกนี้ทั้งหมดว่าอันนั้นเขาลิกุลอิบาดีว่ารอซิกุฮุมว่ามุฮยีฮิมว่ามุมีตุฮุมแล้วการที่พระองค์เป็นผู้สร้างนั้นพระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งมีริสกีเป็นของตัวเองว่ามุฮยีฮิมทำให้สิ่งมีชีวิตมีชีวิตว่ามุมีตุฮุมทำให้ไอสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วนั้นตายได้ว่าลามุอักกิบะลิฮุกมิแล้วไม่มีใครหน้าไหนในการที่จะมาคัดค้านพระองค์เป็นอันขาดพระองค์บอกว่าต้องตายตายพระองค์บอกว่าต้องเป็นพระองค์บอกว่าจะให้ริสกีไอคนนี้ก็ต้องให้ริสกีไอคนนี้มาชาอาการพระองค์ประสงค์ให้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็เกิดวะมาลัมยะชะลัมยะกุนพระองค์ไม่ประสงค์ให้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ไม่เกิดวะกุลลุมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎิอับดุลลาห์ทุกสิ่งที่อยู่ทั้งชั้นฟ้าและอยู่ทั้งผืนแผ่นดินในจักรวาลทั้งหมดอับดุลละเป็นบ่าวของพระองค์ทั้งหมดเพราะงั้นอัลคุลาซะตุ
บทสรุปของตาวฮีดอันนี้คืออะไรตาวฮีดุลลอฮิตาอาลาบิอัฟอาลีนั่นคือการที่เรานั้นให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงสร้างทรงบริหารแต่เพียงพระองค์เดียวผู้เดียวประเด็นฟังอย่างนี้พี่น้องก็อาจจะได้แค่วิชาการไปแต่ไอ้คำว่าวิชาการที่พี่น้องรับฟังไปจะต้องสามารถผูกกับชีวิตความเป็นอยู่ณปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเพราะไม่งั้นไอ้ฟังการบรรยายของเราที่ฟังไปฟังแค่เพียงตัวหนังสือแต่ผลปรากฏว่าไม่รู้เลยว่าจะเอาไปชีวิตใช้ในชีวิตเราอย่างไรพี่น้องเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับประโยคที่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่ใช่ประโยคใหม่หรอกเด็กรุ่นใหม่ 3-4 คนข้างหลังเคยคุ้นหูกันไหมไม่ใช่รู้ๆนั่นคุ้นหูกันหมดทุกคนเป็นคำที่มีมานมนานตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็มีไปยันอนาคตแหละเพราะเราอยู่ในสังคมที่เรียกว่าพระหุวัฒนธรรมนั่นแปลได้ความว่าเราออกจากบ้านไปเจอพุทธออกจากบ้านไปเจอคริสต์ออกจากบ้านไปเจอพราหมณ์ออกจากบ้านไปเจอนับถือผีออกจากบ้านไปเจอไอ้พวกที่ไม่มีศาสนาเจอสารพัดรูปแบบแล้วไอ้ความเจอยิ่งเป็นเฉพาะอย่างยิ่งความเจอในสังคมประเทศไทยเราเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีตลอดทั้งปีจริงไหมจริงพี่น้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีตลอดทั้งปีซึ่งไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นน่ะบางเดือนได้รับความฮิตผ่านไปไม่กี่เดือนยอดฮิตตกผ่านไปไม่กี่เดือนยอดฮิตไอ้ตัวใหม่มาอีกแล้วไอ้ตัวเก่าดับไปแล้ววนเวียนกันไปอย่างเนี้ยเดือนนี้ไอ้ไข่บ้างเดือนหน้าจตุคามบ้างเดือนต่อไปช้างสามเสียนบ้างสมมุติช้างสามเสียนอยู่แถวไหนหน้าแถวสมุทรปราการนะริมทางด่วนนะตรงเนี้ยช้างสามเสียนเจอสารพัดรูปแบบที่จะเจอตลอดทั้งปีวนเวียนกันไปแล้วแต่จะผัดกันมาฮิตไอเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละสบายใจแหละเพราะด้วยกับความที่เราธรรมชาติของคำว่ามุสลิมไม่ไปยุ่งอยู่แล้วจตุคามเราก็ไม่ยุ่งไอไข่เราก็ไม่ยุ่งอะไรที่ว่าดีๆเด่นๆล่ะเราไม่ไปยุ่งทั้งหมดแหละไอของศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นน่ะแต่ประเด็นคือเราไม่ไปยุ่งแสดงว่าเราไม่เชื่อใช่ไหมเราไม่ไปยุ่งแสดงว่าเราไม่เชื่อแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาจากคำว่าไม่เชื่อคืออย่าลบหลู่ถามว่าคำเหล่านี้เนี่ยคำแบบนี้เนี่ยมุสลิมเราพูดได้ไหมครับไม่ได้ถามพี่น้องพี่น้องตอบตอนนี้นะพี่น้องตอบในใจตัวเองเพราะเดี๋ยวอาจจะเขินว่าตอบมาจะถูกจะผิดอะไรเอาว่าถามไปแล้วจอบตอบในใจตัวเราเองว่าคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เราพูดได้ไหมเราไปดูไอ้ไม่เชื่อน่ะเราไม่เชื่อแล้วแหละไม่มีปัญหาแต่ไอ้คำว่าไม่ลบหลู่อะไรคือลบหลู่อะไรคือไม่ลบหลู่ไอการที่เราบอกว่าเราไม่เชื่อแล้วเราไม่ลบหลู่นั่นแสดงว่าใจเรายัง50 50เพราะถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราไม่ลบหลู่แสดงว่าเรายังมีใจแอบอยู่นิดๆว่าถ้าเกิดว่าเราไปปฏิเสธไอสิ่งนั้น 100% สิ่งนั้นมันอาจจะมีอิทธิพลทำให้เราตกต่ำเป็นไปได้เราขับรถไปไอสิ่งนั้นมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุเป็นไปได้เราออกปากซอยบาแลไปไอ้สิ่งนั้นมันอาจจะมีอิทธิพลทำให้เราโดนรถชนหน้าปากซอยเป็นไปได้เพราะงั้นไอ้คำว่าการที่เราไม่เชื่อนั่นแปลได้ความว่าเราไม่เชื่อแล้วบวกกับความลบหลู่ด้วยจบไม่จบยังไม่จบไอ้ความลบหลู่ที่บอกนี้ลบหลู่แบบไหน
เพราะไอการที่เราบอกว่าเราลบหลู่โดยที่ไม่ทำความเข้าใจเลยว่าลบหลู่แบบไหนผลสุดท้ายจะสร้างความเสียหายให้เกิดในสังคมเราบอกว่าเราไม่เชื่อเราบอกว่าเราไม่ลบหลู่ผลปรากฏว่าเดินผ่านหน้าบ้านเพื่อนบ้านเรามีศาลพระภูมิเราไปถีบศาลพระภูมิเขาล้มเลยแบบนี้ถูกไหมลบหลู่แบบนี้ไม่ถูกเราเดินไปตลาดสมมุติไปเดินช้อปปิ้งตลาดนัดเรือบินแถวๆนี้ใช่ไหมตลาดนัดเรือบินไปเดินช้อปปิ้งตลาดนัดเรือบินผลปรากฏว่าไปเดินสวนกับคนต่างศาสนิกเขาห้อยจตุคามเขาห้อยเหรียญหลวงปู่อะไรก็แล้วแต่ว่าไปเถอะเราไปเห็นปุ๊บเราบอกว่าเราไม่เชื่อแล้วเราลบหลู่ด้วยกับการที่ไปดึงออกแล้วก็ขว้างทิ้งเลยถามว่าอะไรเกิดขึ้นเดินต่อยสิเป็นประการแรกเกิดขึ้นกลับบ้านปากเลือดกบโดนต่อยก่อนเลยนี่คือการที่ลบหลู่ไม่ถูกกับเรื่องลบหลู่ไม่ถูกกับเราไอการที่เราอยู่ในสังคมแบบนี้อยู่ในพหุวัฒนธรรมแบบนี้การที่เราบอกว่าเราไม่เชื่อและลบหลู่ด้วยนั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจเราเองทั้งหมดไม่เชื่อคือไม่เชื่อลบหลู่คือลบหลู่ลบหลู่ด้วยกับการที่ไม่ให้คุณค่าไม่ให้ราคาไม่ให้ความ50 50ว่าเอ้ยสิ่งนี้มันก็อาจจะมีอิทธิฤทธิ์อยู่นะสิ่งนี้มันก็อาจจะมีอิทธิพลทําให้เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้อยู่นะเราก็ยังลังเลลังเลอยู่นะแบบนี้แสดงว่าอากีดะห์ยังไม่สมบูรณ์ตาวฮีดยังไม่สมบูรณ์ทำไมบอกไปแล้วอ่านให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้วะอันนะฮูคอลิกุลอิบาดิวะรอซิกุฮุมวะมุฮยีฮิมวะมุมีตุฮุมอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างแล้วให้ริสกีเราทั้งหมดไอสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ก็เป็นคนให้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีอัลลอฮ์ก็เป็นคนให้เราจะตายก็เป็นเพราะอัลลอฮ์ให้ตายเราจะไม่ตายเราจะเป็นเราจะมีชีวิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เป็นเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ทรงให้เพราะงั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์ปัดทิ้งไปเลยให้เป็น 100% นี่คือการไม่เชื่อแล้วไม่ลบหลู่แบบอิสลามแบบอะห์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์แล้วถามว่าการที่เรามีเตาฮีดรูบูบียะชีวิตเราถือว่าสมบูรณ์แล้วหรือไม่เพราะฟังดูก็น่าจะสมบูรณ์แล้วนะบางทีอัลลอฮ์เป็นคนสร้างเราก็เชื่ออัลลอฮ์เป็นคนให้เกิดเราก็เชื่ออัลลอฮ์เป็นคนให้ตายเราก็เชื่อถามว่าจะมีอะไรกว่านี้อ่ะไม่น่ามีแล้วน่าจะจบได้แล้วนะมีตอฮีดรุบูบียะห์เชื่อในการบริหารของอัลลอฮฺตะอาลาเพียงพระองค์เดียวก็น่าจะพอได้แล้วแต่ถามว่าพอไหมจบไหมไม่พอไม่จบเพราะถ้าเกิดสิ่งนี้คือสิ่งที่พอคือสิ่งที่จบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงไม่ถูกชี้หน้าและกระดาว่าตับบัลลักขอประทานโทษนะถ้าเกิดว่าแปลแล้วมันชัดเกินไปตับบัลลักแปลว่าอะไรแปลว่าฉิบหายมุฮัมมัดความวิบัติความฉิบหายจงมีแด่เอ็งมุฮัมมัดถามว่าทำไมนบีถูกชี้หน้าด่าแบบนี้ทั้งที่วะลาอินซะอันตะฮุมมันคอละกอสมาวาติวัลอัรฎิลายะกูลันนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้บอกกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอัลกุรอานว่ามุฮัมมัดถ้าเกิดเจ้าไปถามมุชริกีนในมักกะฮ์ขณะนั้นว่าใครเป็นคนสร้างแผ่นดินใครเป็นคนสร้างชั้นฟ้าเขาจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มุชริกในสมัยนั้นละยะกูลันนะอัลลอฮ์คนที่สร้างชั้นฟ้าคนที่สร้างแผ่นดินคืออัลลอฮ์นั่นแสดงว่าเตาฮีดรูบูบียะห์ในสมัยนั้นมียังมีแล้วเรามีรูบูบียะห์แล้วมุชริกในสมัยที่ท่านนบีในสมัยญาฮิลียะห์ก็มีเตาฮีดรูบูบียะห์นั่นแสดงว่าไม่พอ
มีเตาฮีดรูบูบียะอย่างเดียวไม่พอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงขึ้นไปยังภูเขาซอฟาพี่น้องที่นี้ผมว่าน่าจะเคยไปอุมเราะห์กันบนแล้วนะเนินเขาซอฟาน่ะหลังจากที่เราตะวาฟเสร็จแล้วใช่ไหมตะวาฟ7รอบเสร็จแล้วกินน้ำซัมซัมละหมาดซุนัตหลังมะกอมนบีอิบรอฮีมเสร็จแล้วกินน้ำซัมซัมเสร็จแล้วเราเดินกันไปไหนเราเดินกันไปเนินเขาซอฟาอาจจะแวะเซลฟี่ก่อนก็ได้อ่ะแวะเซลฟี่ตรงลานไบตุลลอฮ์ก่อนแล้วก็เดินไปที่เนินเขาซอฟาจุดเริ่มต้นซะแอนั่นแหละที่เขาเขียนป้ายบิดายะตุซอฟาสตาร์ทซอฟานั่นแหละตรงนั้นเนินเขาซอฟาย้อนกลับไปในสมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่นบีเริ่มประกาศแบบเปิดเผยนบีขึ้นไปบนเนินนั้นเนินเขาซอฟาแล้วก็เรียกเหล่าบรรดาพี่น้องมุชริกมุชริกีนในมักกะทั้งหมดมารวมกันอยู่ที่นั่นลุงของนบีที่ชื่ออาบูละฮับก็มารวมอยู่ที่นั่นด้วยผมปรากฏว่ามาถึงตรงนั้นแล้วท่านนบีประกาศอะไรครับท่านนบีลองใจมุชริกในมักกะณขณะนั้นเป็นประการแรกเลยลองใจว่าอะไรลองใจว่าถ้าเกิดฉันบอกว่าเราฆ่าศึกศัตรูมาอยู่กันที่หลังภูเขาซอฟานี้เนี่ยกองทัพม้ากองทัพศัตรูมาอยู่กันที่กองหลังเนินเขาซอฟานี้เนี่ยท่านทั้งหลายจะเชื่อฉันไหมท่านนบีลองใจนะลองใจมุชริกีนในขณะนั้นว่าถ้าเกิดมีกองทัพม้าจ้องมาจำลายมักกะมารวมตัวกันอยู่ที่หลังเนินเขาซอฟานี้แล้วเนี่ยพวกท่านเชื่อฉันไหมเพราะณขณะนั้นไม่มีใครเห็นเนินเขาซอฟาตั้งอยู่ตรงนี้ประชาชนมุชริกีนอยู่ตรงนี้นบีอยู่เนินเขาและข้างหลังเขาซอฟาไม่มีใครเห็นอะไรเลยว่ามีกองทัพจริงหรือไม่มีจริงไม่มีใครเห็นแต่ผลปรากฏว่าด้วยกับการที่นบีเป็นอัลอามีนูเป็นผู้ที่สัตย์จริงพูดอะไรไปใครก็เชื่อมุชริกีนมักกะตอนนั้นจึงตอบไปเลยว่ากอลูบาลากอลูบาลาฉันเชื่อมูฮัมมัดบอกว่ากองทัพมาอยู่ข้างหลังเนินเขาซอฟาฉันเชื่อทั้งที่ตอนนั้นไม่มีใครส่งหน่วยเร็วไปดูเลยว่ามีจริงไม่มีจริงแต่เชื่อโดยสนิทใจว่ากองทัพมาตั้งอยู่ข้างหลังเนินเขาซอฟาแสดงว่าผ่านไปแล้วข้อหนึ่งประชาชนเชื่อว่านบีพูดจริงนบีก็เลยบอกต่อไปเลยและเป็นประการสำคัญใจความสำคัญเลยว่าฟาอินนีนาซีรุลละกุมไบนายาไดฮาซาบินชาดีดินสิ่งที่ข้าพเจ้าสิ่งที่ฉันจะบอกต่อไปนี้นั่นคือฟาอินนีนาซีรุนฉันนั้นเป็นผู้ที่จะมาตักเตือนพวกท่านแล้วอาซาบินชาดีดการลงโทษอันเจ็บปวดนั้นก็อยู่ในระหว่างสองมือของฉันนั่นหมายความว่าท่านทั้งหลายมุชริกทั้งหลายคนมักกะในขณะนั้นทั้งหลายเชื่ออยู่แล้วว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินอัลลอฮ์สร้างทุกสรรพสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่พอแต่จะต้องให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ลุงแท้ๆของท่านอาบูละฮับลุงแท้ๆของท่านอาบูละฮับลุงในสายเลือดบอกไงบอกว่าตับบัลลักอาลีฮาซายามาตานามูฮัมมัดความวิบัติความฉิบหายจงมีแก่เองเรื่องแค่นี้เองเหรอที่เองเรียกพวกข้ามารวมตัวกันมารวมตัวกันเพื่อที่จะให้เชื่อเองว่าให้เคารพสักการะอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวแค่นี้เองเหรอนี่ชี้ให้เห็นว่ามีรูบูบียะอย่างเดียวไม่พอ
ถ้ามีรูบูบียะห์อย่างเดียวพอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงไม่ถูกอัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาเพื่อที่จะมาเป่าประกาศอิสลามเพราะงั้นเราจึงต้องย่อเกาไปสู่ประการที่สองเตาฮีดข้อที่สองเตาฮีดข้อแรกผ่านไปแล้วนะท่านพี่น้องเตาฮีดรูบูบียะห์ผ่านไปแล้วคือให้เอกานุภาพให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวที่ทรงสร้างทรงบริหารทุกอย่างทุกสรรพสิ่งนั่นข้อแรกข้อที่สองตามมาข้อที่สองคืออะไรครับข้อที่สองคือเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์เตาฮีดอัลอูลูฮียะห์อัลอิอติกาดูอันยาซิมุบิอันนัลลอฮะซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุวัลอิลาฮุลฮักกุวะลาอิลาฮะฆอยรุวะกุลลุมะอ์บูดินซิวาฮุบาติลนั่นคืออัลอิอติกาดูอันยาซิมุบิอันนัลลอฮะตะอาลาการเชื่ออย่างแน่วแน่เชื่ออย่างจริงจังเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าอัลลอฮ์นั้นอัลอิลาฮุลฮักเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงพระผู้องค์เดียววะลาอิลาฮะไกรุไม่มีสิ่งใดไม่มีอะไรมาเป็นพระเจ้ามาเป็นผู้ที่ได้รับการเคารพสักการะเคียงคู่กับพระองค์วะกุลลุมะอบูดินซิวาฮุบาติลทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามากุขึ้นมาเคารพสักการะคู่กับอัลลอฮ์สิ่งเหล่านั้นบาติลเป็นสิ่งที่โมฆะเป็นสิ่งที่เหลวแหลกเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธทั้งสิ้นเมื่อเราฟังเช่นนี้ท่านพี่น้องด้วยกับความที่เราคุ้นหูกับเตาฮีดคุ้นหูกับรูบูบียะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างคุ้นหูกับอูลูฮียะว่าทำอิบาดะห์อะไรต้องมอบกับอัลลอฮ์คนองค์เดียวถามเมื่อเราพูดถึงอูลูฮียะแล้วเรานึกถึงอะไรเมื่อเราบอกว่าเราจะมอบอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงพระผู้องค์เดียวไม่มีการมอบกับสิ่งอื่นอย่างอื่นเรานึกถึงอะไรเอาว่าให้ใกล้ใกล้ตัวเราที่สุดนะเอาให้ใกล้ตัวเราที่สุดเพราะถ้าเกิดเราหยิบยกสิ่งที่ไกลตัวมากลับบ้านไปประโยชน์ไม่เกิดอย่างเช่นที่นี่คงไม่ได้ทำเมาลิดนะบอบอคงไม่ได้ทำเมาลิดถามว่าถ้าเกิดที่นี่ไม่ได้ทำเมาลิดจะตั้งประเด็นเมาลิดมามีประโยชน์ไหมก็มีส่วนหนึ่งแต่ถามว่าคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ก็รู้แล้วเมาลิดทำไม่ได้จะมาพูดทำไมใช่ไหมสามวันพอญาติเราตายเปาะเมาะเราตายญาติพี่น้องเราตายทำกระเตะกันคืนแรกคืนสองคืนสามถามว่าที่นี่ทำกันไหมไม่ทำเป็นซุนนะห์กันมาตั้ง 30-40 ปีไม่ทำกะเตะคืน1คืน2คืน3ถามว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องนี้มาพูดที่นี่อีกก็เรื่องเดิมไม่ก้าวหน้าเพราะงั้นเมื่อพูดถึงอัลอูลูฮียะห์การที่เราไม่มีภาคีไม่มีชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าบอกว่าเรื่องนี้จำกัดแค่ว่าเราอย่าไปกูโบและไปขอดุอาที่กูโบนะถามว่าพูดอันนี้ถูกไหมถูกไม่ผิดแต่ถามว่าไกลตัวเราไหมเอาว่าพี่น้องในชมรมนี่เนี่ยชมรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามเนี่ยไกลตัวเราไหมไกลตัวทุกวันนี้มีใครไปขอดุอาที่กุโบเกาะไร่มั่งไม่มีโต๊ะวลีเกาะไร่มีใครไปไหมไม่มีแถวๆกรุงเทพนี่ยังไม่ต้องไปยุทธยานะไปยุทธยาเดี๋ยวฉันกลับบ้านไม่ได้เอาแถวๆกรุงเทพเนี่ยโต๊ะอะไรโต๊ะมะขามใช่ไหมแถวๆอะไรเนี่ยเสรีไทยเนี่ยถามว่ามีใครไปขอดอออกับโต๊ะวลีตรงนี้ไหมไม่มีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับบางคนและไกลตัวกับบางคนเพราะงั้นเมื่อว่าณชุมชนตรงนี้คนตรงนี้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราก็มาดูสิว่าการที่เราจะให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวแล้วเรายังบกพร่องแล้วเป็นเรื่องบกพร่องที่ใกล้ตัวเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องแบบไหน
เอาง่ายๆเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นมาได้ยินบบพูดว่าชมรมนี้มีอยู่โครงการหนึ่งโครงการกุรบันโครงการกุรบันถามว่ากุรบันแต่ละที่เนี่ยมีใครแม่ที่ว่างัวเท่าไร 50,000 สมมุติ 55,000 อ่ะสวยหน่อยอ้วนขึ้นมาหน่อยงัว 55,000 ฉันควักไปเลยตัวหนึ่ง 55,000 ได้จบไปเลยตัวเดียวถามว่ามีไหมมีแต่เยอะไหมไม่เยอะใครจะไปยอมลงทุนควักเงิน 55,000 ขนาดนั้นก็เลยเกิดรูปแบบในการที่วัวตัวหนึ่งหุ้นกัน7ส่วนส่วนละ 3,500 บ้างส่วนละ 4,500 บ้างเดี๋ยวนี้เท่าไรครับ 5,500 วัวส่วนละ 5,500 ผลปรากฏว่าทำวัวส่วนละ 5,500 ทางสุเหร่าทางชมรมทางองค์กรเขาก็ต้องรวบรวมสิต้องรวบรวมรายชื่อว่าตัววัวตัวที่1ส่วนที่1ชื่อฮัจยีนี้ส่วนที่2ชื่อฮัจยีนี้ส่วนที่3ชื่อฮัจยานี้ไล่ไปไล่ไปจนกระทั่งครบ7ส่วนไอการรวบรวมชื่อตรงนี้รวบรวมอยู่ที่กรรมการคนเดียวไหมครับไม่ได้รวมอยู่ที่กรรมการคนเดียวหลายๆที่เอากระดาษไปแปะอยู่ที่ผนังสุเหร่าแปะอยู่ที่ผนังที่อนละหมาดบ้างแปะอยู่ที่กระดานประชาสัมพันธ์สุเหร่าบ้างฮัจยะนั่นตัวที่1ฮัจยะนี่ตัวที่2ฮัจยะนั่นตัวที่ส่วนที่3ส่วนที่4ส่วนที่5ไล่กันไปที่ไหนเศรษฐกิจดีหน่อยงัวเยอะหน่อยคนหุ้นเยอะหน่อยนี่แหละตัวชี้วัดสำคัญว่าเรามีเตาฮีดอูลูฮียะหรือไม่มีพี่น้องพอจะเห็นภาพยังยังไม่หมดวัดยังไงว่าเห็นแค่กระดาษรายชื่อหุ้นส่วนกุรบันแล้วมีอูลูฮียะหรือยังไม่มีมีการให้เอกภาพในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงผู้เดียวมีหรือไม่มีเพียงแค่มองกระดาษส่วนกุรบันนี้เนี่ยเราลองวัดใจเราดูนะไม่ต้องตอบตอบในใจพอฟังฉันนะตอบในใจพอเพราะถ้าเกิดตอบกันเสียงดังมาเดี๋ยวตอบโต้กันไปโต้กันมาผลปรากฏว่าลืมลองตอบในใจดูอ่ะวันนี้เราเดินผ่านกระดานประชาสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกแบบไหนรู้สึกอย่างไรกระดานที่เขาติดรายชื่อหุ้นส่วนกุรบันแล้วมีเราเป็นหุ้นส่วนในนั้นด้วยสมมติสมมติเราชื่ออะไรเอาชื่ออารอฟัตก็แล้วกันไม่ต้องยกคนอื่นแล้วเดี๋ยวโดนคนอื่นยกอารอฟัตก็แล้วกันฮัจญีอารอฟัตมะลีซอนส่วนที่1ถ้าเกิดผลปรากฏว่าเดินมาแล้วก็เห็นชื่อที่ติดอยู่ที่กระดานนั้นก็ชื่อ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 ก็มีแค่นั้นชื่อก็คือน้ำหมึกชื่อก็คือกระดาษที่ติดอยู่บนกระดานไอ้ส่วนที่ว่าเรามอบตังไปแล้วซื้อส่วนกุรบานไปแล้วเรามอบกับอัลลอฮ์ตะอาลาไปแล้วจบไปแล้วมอบให้อัลลอฮ์เป็นคนจัดการโชว์กับอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเดียวพอแล้วจบแล้วแต่ถ้าเกิดผลปรากฏว่าเดินมาเห็นที่กระดาษปุ๊บอัลลอฮ์แม่มันรู้สึกว่ามันกึ่มอยู่ในใจนะรู้สึกว่าใจมันกระชุ่มกระชวยใจมันรู้สึกพองโตทำไมอ่ะก็บ้านเรามีห้องเช่าตั้ง200ห้องสมมุติมีห้องเช่าตั้ง200ห้องแถวๆนี้แหละห้องเช่าต้อง200ห้องคนทั่วไปเขาก็รู้แล้วว่าเรานะมีตังฉันนะมีตังตัวเองนะมีตังเมื่อว่ามีตังแล้วเป็นไงมีตังแล้วก็ทำกุรบันสิดีไม่ดีไม่ได้ทำแค่ส่วนเดียวไอตัวที่หนึ่งนั้นเหมาหมดเลย7ส่วนสมมุตินามสกุลบางพีสมมุตินะนามสกุลบางพีตระกูลบางพีส่วนที่1ตระกูลบางพีส่วนที่2ตระกูลบางพีส่วนที่3ตระกูลบางพีเหมาหมดเลยตัวที่1และตัวที่2เดินผ่านมาอัลฮัมดุลิลลาห์กึ่มใจกระยิ่มกระยอกเดินเห็นตั้งแต่กระไดสุเราตั้งแต่ประชาสัมพันธ์สุเรากระดานประชาสัมพันธ์สุเราเดินขึ้นมาสุเราเข้ามาละหมาดกึ่มใจเออตระกูลฉันนี่เว้ยมีตังค์ว่ะทำกุรบันตั้ง2ตัว
นี่แหละอูลูฮียะไม่เกิดขึ้นในใจแล้วเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดวันนี้เราบอกว่าชีริกคือกูโบถูกไปขอดุอาที่กูโบเพื่อที่จะให้คนกูโบขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้เป็นชีริกถูกไม่เถียงเป็นชีริกไม่มีใครเถียงว่าไม่ใช่ชีริกแต่เป็นสิ่งชีริกที่ไกลตัวแต่ไอชีริกที่ใกล้ๆตัวและก็อยู่ในใจพวกเราทุกคนที่อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีนี่แหละต้องระวังให้ดีที่สุดเพราะเราไปดูในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนท่านพี่น้องถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลให้ความสำคัญมากที่สุดเราไปดูว่ารอซูลเตือนอะไรท่านรอซูลเตือนบอกว่าอินนะอัควะฟะมาอะคอฟุอะลัยกุมแท้จริงมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ฉันนี่กลัวมากที่สุดกลัวว่าจะเกิดกับพวกท่านคืออะไรอัชริกุลอัสฆอรุนั่นคือกลัวที่จะเกิดชีริกเล็กๆกับพวกท่านดูนะนบีเพิ่งจะผ่านพ้นจากการที่ต่อสู้เผยแผ่กับพวกมุชริกที่กราบไหว้รูปปั้นบูชารูปปั้นสร้างรูปปั้นสร้างเจวิตแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่นบีเตือนนบีเตือนให้กลัวชีริกเล็กๆกอลูวะมัชริกุลอัสฆอรุเหล่าบรรดาซอฮาบะฟังอย่างนั้นจึงถามท่านนบีถามท่านรอซูลว่าท่านรอซูลอะไรล่ะคือชีริกเล็กกอละอัรริยาอูชีริกเล็กอัชริกุลอัสฆอรนั่นคืออัรริยะการโอ้อวดการที่เห็นโคศกสุเราประกาศฮัจญะห์สมมุติฮัจญะห์บางตานามสกุลบางพีบริจาคให้ชมรม 5,000 บาทกึ่มใจเดินกลับบ้านนี่แทบจะจักระแร้กลางเต็มซอยฮัจญีมุสตะฟาสมมุติบริจาคทำฝ้าให้สุให้ทำฝ้าให้ชมรมทั้งหมดแม่กลุ่มใจให้ยีมุสตะฟาคุยตั้งแต่เช้ายันกระทั่งเย็นร้านน้ำชาก็คุยกลับไปบ้านก็คุยตอนเย็นออกไปตลาดก็คุยคุยทั้งวี่ทั้งวันว่ากูเนี่ยนะบริจาคทำฝ้าให้สุเราให้ชมรมทั้งหมดนี่อัรริยาอัชชิรกุลอัสฆอรเป็นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวและบอกให้เราระวังอย่างมากที่สุดเพราะงั้นในชีวิตผู้ศรัทธาอย่างเราทุกคนจึงต้องเป็นชีวิตที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ในสภาพที่ดีที่สุดประเด็นเดี๋ยวข้างหลังจะเหงาข้างหลังเริ่มตั้งวงเมาส์มอยกันแล้วมากันไกลๆนะข้างหลังนะอาจารย์ดารานะกับมะฉันนั่นขำกักๆแล้วถามเราทำอิบาดะห์เชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำแบบไหนข้างหลังจะตอบก็ตอบได้นะข้างหลังนะสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยข้างหลังเนี่ยทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทำแบบไหนเอามีข้อช้อยให้เลือกเดี๋ยวจะนึกไม่ออกเอาจำกัดวงแค่มาอีกนิดนึงข้อแรกทำอิบาดะห์ในสภาพที่อัลฮุบบุทำอิบาดะห์ด้วยกับความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อ2ทำอิบาดะห์เชื่อฟังอัลลอฮ์ในชีวิตในสภาพที่อัลเคาฟุคือกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อ3ทำอิบาดะห์ในสภาพที่อัรรอญาอูหวังในความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องตอบตอบในใจทำอิบาดะห์แบบรักอัลลอฮ์สองทำอิบาดะห์เพราะกลัวอัลลอฮ์สามทำอิบาดะห์เพราะหวังในความเมตตาโปรดปรานของอัลลอฮ์ทำแบบไหนละหมาดเมื่อกี้เนี่ยละหมาดเพราะกลัวอัลลอฮ์ละหมาดเพราะรักอัลลอฮ์หรือละหมาดเพราะหวังในความเมตตาโปรดปรานจากอัลลอฮ์
นี่คืออากีดะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่เราต้องให้ความสำคัญเราทำแบบไหนเพราะเราไปดูในสิ่งที่ท่านอิมามอิบนุลกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกแล้วเป็นคำตอบอย่างชัดเจนเลยว่าทุกวันนี้เราจะเชื่อฟังอัลลอฮ์เราจะเชื่อแบบไหนแล้วถ้าเกิดว่าเราบกพร่องจะเกิดอะไรเป็นแบบไหนท่านอิมามอิบนุลกอยยิมได้บอกว่าอัลกัลบุฟีไซริฮิอิลลอฮิบิมันซิลติตตออิริหัวใจหลักในการอิบาดะห์ในการเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปรียบเสมือนนกตัวหนึ่งพี่น้องลองนึกภาพดูนกตัวหนึ่งมันมีอะไรบ้างฟัลมะฮับบะตุรอซูฮูไอความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอิบาดะห์เพราะว่ารักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือส่วนหัวของนกวัลคาวฟุวัลรอญาอุยะนาฮาฮูไอความกลัวในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ความหวังในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือปีกทั้งสองข้างของนกฟะมาตาซาลิมัรรอซุวันยะนาฮานีเมื่อใดก็แล้วแต่ไอทีนกตัวนี้มันสมบูรณ์แบบที่สุดมีหัวอยู่ครบมีปีกอยู่สองข้างอยู่ครบฟัตตออิรุยัยยิดุตตอยรอนี่ไอนกตัวนั้นที่มีหัวครบมีปีกครบมันก็จะเป็นนกที่บินอย่างสวยงามและก็สง่างามที่สุดได้คำตอบยังครับว่าเราจะอิบาดะห์แบบไหนนั่นแปลได้ความว่าละหมาดของเราที่ละหมาดไปบวชเราที่บวชกันทุกปีฮัจญ์ที่เราไปทำกันบางปีก็ไปทำมีตังก็ทำบางปีไม่มีตังก็ไม่ทำอุมเราะห์บางทีก็ไปทั้งปีมีซอดาเกาะห์มีกุรบันทำกันทุกปีทำแบบไหนทำโดยที่จะต้องครบทั้ง3อย่าง3ประการนั่นคือทำเพราะรักอัลลอฮ์2ทำเพราะกลัวในอัลลอฮ์แล้ว3ทำเพราะหวังในความโมดเมตตาโปรดปรานในอัลลอฮ์3อย่าง3ข้อต้องมีอยู่ในทุกๆอิบาดะห์ของเราถามว่าไม่มีได้ไหมมีรอญะห์ไม่มีคอฟมีคอฟไม่มีฮุบคือมีความรักไม่มีความกลัวมีความกลัวไม่มีความหวังหรือมีบางอย่างไม่มีบางอย่างได้ไหมหรือมีแค่อย่างเดียวได้ไหมฟังดูเหมือนจะได้นะเพราะแค่อิบาดะห์แค่รักอัลลอฮ์อย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วจะเอาอะไรมากไม่ได้ไม่จบไม่พอเพราะจากอดีตตั้งแต่หลังยุคซาลาฟุซอลและไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันภาพที่ออกมาและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างชัดเจนนั่นคือทุกกลุ่มที่ทำอิบาดะห์เพียงเพราะรักอัลลอฮ์หรือทำอิบาดะห์เพราะเพียงแค่กลัวอัลลอฮ์หรือทำอิบาดะห์เพียงแค่มีความหวังในอัลลอฮ์ไม่รอดสักกลุ่มเดียวแต่ในความเป็นกลุ่มอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ประกอบไปด้วยทั้ง3อย่างเป็นกลุ่มที่รอดยกตัวอย่างท่านพี่น้องเคยเห็นในคลิป YouTube มั้ยหรือไม่สไลด์ TikTok ก็ได้หรือเขาเรียกอะไรนะแอป TikTok ก็ได้นะ TikTokในรุ่นนี้น่าจะรู้กันดีแหละเลื่อนเดี๋ยวกลับไปเนี่ยบอกว่าฟังบรรยายอ๋อหรอง่วงผลปรากฏว่ากลับบ้านไปล้างหน้าล้างตาไปเปิด TikTok ดูไล่ยันนู่นแล้วนั่งเลื่อน TikTok กันยังเกือบสุโบจริงไหมจริงก็จริงอะแหละเราเคยเห็นใน YouTube มั้ยมานั่งรวมกันแล้วก็เขาบอกว่าเป็นซิกรุลลอฮ์นะซิกรุลลอฮ์แบบไหนฮูแล้วก็อ่านพร้อมกันทั้งสุเราเลยนะกันทั้งยะมาอะห์เลยฮู้บางทีไม่ฮู้อย่างเดียวอ่ะนี่ของจริงมีเกิดขึ้นจริงฮู้ฮู้ฮู้อ่ะอ่ะ
อ่ะเอาว่าเรายังไม่ต้องไปดูหลักการว่ามันมีจากนบีหรือไม่มีจากนบีเอาความรู้สึกเราเป็นหลักตอนนี้เลยน่ะยังไม่ต้องไปดูหลักการน่ะเราเห็นนั่งอย่างนี้ฮู้ฮู้ฮู้อะอะอะเรารู้สึกยังไงแปลกไม่แปลกแปลกถามว่าคนพวกนี้ที่เขาทำแบบนี้โดยไม่คำนึงว่านบีเคยทำไหมซอฮาบะเคยทำไหมมานั่งฮู้ฮู้ฮู้อะอะอะเขาทำเพราะอะไรเขาทำเพราะมีอัลฮุบบุก็ฉันรักอัลลอฮ์น่ะทำไมอ่ะฉันจะซิกเก็ตนะใครจะทำไมฉันจะซิกเก็ตยังไงก็ได้ฉันรักอัลลอฮ์ฉันคิดถึงอัลลอฮ์ไอ้ฮูฮูฮูนี่ก็คืออะไรฮูก็คือดอมีดตัวหนึ่งดอมีดแปลว่าสรรพนามแปลว่าตัวแทนสมมุติฉันจะเรียกตัวฉันเนี่ยชื่ออารอฟัตฉันจะเรียกตัวฉันว่าอารอฟัตไหมไม่เรียกอารอฟัตฉันเรียกตัวฉันว่าฉันไอ้คำว่าฉันนี่แหละคือดอมีดคือสรรพนามเรียกแทนผู้พูดหรือเรียกบอบอเรียกอาจารย์ดุรมานแทนที่จะเรียกอาจารย์ดุรมานแทนจะเรียกบอบอเรียกว่าคุณเรียกว่าท่านคำว่าคุณคำว่าท่านคืออะไรคือสรรพนามเพราะงั้นเราจะเรียกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์มีถึง99พระนามแต่ฉันรักอัลลอฮ์น่ะฉันอยากใช้ดอมีดกับอัลลอฮ์ตะอาลาคือคำว่าฮูวะคำว่าฮูวะพออ่านหยุดก็คือฮูฉันจึงซิกเก็ตว่าฮูฮูฮูไอฮูตัวนี้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมฉันจะทำไม่ได้ก็ฉันรักอัลลอฮ์ถามว่ารอดไหมไม่รอดนี่คือคุณลักษณะพิเศษของตุรุกุซูฟีอะตอริกัตซูฟีที่ทำอิบาดะห์เพียงเพราะอ้างว่ารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รอดไปดูอันที่สองมีฮุบบูมีรักอย่างเดียวต่ออัลลอฮ์ตะอาลาไม่รอดแล้วอ้าวตอนนี้มีอัลเคาฟูมีความกลัวในอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเดียวเลยใช้ชีวิตดำเนินชีวิตทำอิบาดะห์เพราะกลัวอัลลอฮ์ตะอาลาฟังดูดีไม่ดีดีทำไมจะไม่ดีกับเรากลัวอัลลอฮ์โดยที่ไม่มีอย่างอื่นเลยนะเอาความกลัวมาเป็นตัวตั้งอย่างเดียวเลยถามว่ารอดไหมไม่รอดพวกไหนที่ไม่รอดพวกนี้อัลคาวาริจยกตัวอย่างการที่คนคนหนึ่งชี้นิ้วไปที่คนอื่นบังกาเฟตบังยีกาเฟตลุงยีกาเฟตท่านกาเฟตท่านกาเฟตท่านไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์กาเฟตฉันมุมินไอคนรอบข้างหลงผิดหมดเลยเพียงเพราะทำบาปคุณลักษณะพิเศษของคอวาริชนั่นคือการที่ชี้หน้าผู้ศรัทธาด้วยการที่ทำบาปใหญ่ว่าตกมุตตัดว่าเป็นกาเฟตนี่แหละคอวาริชอะไรบาปใหญ่พี่น้องลองนึกดูอะไรบาปใหญ่ดอกเบี้ยบาปใหญ่ไหมบาปใหญ่ถ้าเกิดสังคมเราทุกวันนี้มีคอวาริชนะไม่รอดเป็นกาเฟตกันหมดเลยเพราะคอวาริชไม่เลี้ยงใครไว้สักคนหนึ่งเลยบางยีกินดอกเบี้ยมาใช่ไหมดอกเบี้ยเป็นบาปใหญ่บางยีกาเฟตบางยีทำซีนามาใช่ไหมซีนาเป็นบาปใหญ่บางยีเป็นกาเฟตโดยที่ในความเชื่อของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คนที่ทำบาปใหญ่ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าตกมุตตัดคือเราจะไปบอกว่าคนกินดอกเบี้ยเป็นกาเฟตได้ไหมไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าเขานั้นมีบาปใหญ่ติดตัวนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาสำนึกได้เขาเตาบัตตัวเขากลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺตะอาลาเขาก็รอดพ้นจากการที่เป็นบาปอันนั้นโดยที่เขาไม่ได้ตกศาสนาเขาไม่ได้เป็นกาเฟตเขาไม่ได้เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่ความที่คอวาริชเอาความกลัวมาเป็นเหตุ
ลัวว่าจะอย่างนู้นกลัวว่าจะอย่างนี้กลัวว่าจะอย่างนั้นเลยขีดกรอบให้กับศาสนาแค่เพียงนิดเดียวใครก็ตามที่หลุดกรอบเพียงนิดเดียวของศาสนาอันนี้ตกเป็นกาเฟตทันทีวัลยาซุบิลละรอดไหมไม่รอดมีอัลคอฟก็ไม่รอดอันที่สามมีอะไรมีอัลรอญาอูมีความหวังอย่างเดียวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่รอดเพราะภาพที่เกิดออกมาปัจจุบันถามว่าคนทำเมาลิดเขาหวังอะไรหวังว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบแทนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเราทำอิซิกุโบกันเพราะอะไรหวังว่าจะได้การรับตอบแทนจากอัลลอฮ์ตะอาลาพอหวังแบบนี้ก็จบที่ว่าทำไปเถอะแล้วไปตัดสินกันที่วันกิยามะห์ถามว่ารอดไหมไม่รอดเมื่อเป็นเช่นนี้อะห์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์มีเตาฮีดอุลูฮียะห์ก็ด้วยกับการที่ทำอิบาดะห์มอบต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวแล้วในอิบาดะห์นั้นประกอบด้วยความรักต่ออัลลอฮ์ความกลัวต่ออัลลอฮ์แล้วความหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการสุดท้ายพอบอกประการสุดท้ายนี่พี่น้องจะเริ่มในใจเริ่มชุ่มชื่นหน่อยแล้วพอดูตาก็เริ่มจะแดงกันแล้วชุ่มชื่นนะว่าข้อสุดท้ายมันใกล้จะเลิกแล้วเว้ยประการสุดท้ายนั่นคืออัตตอฮีดอัลอัสมาวัสซิฟาตเอาง่ายๆเลยไม่ต้องอ่านนิยามความหมายอะไรกันแล้วพี่น้องคุ้นหูกันดีอัสมาวัสซิฟาตประเด็นอัสมากับอัสซิฟาตแตกต่างกันไงเพราะวันนี้เราบอกว่าเราเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงมีอัสมามีพระนามแล้วมีซิฟาตมีคุณลักษณะถามว่าอัสมากับซีฟัตแตกต่างกันยังไงเพราะถ้าเกิดว่าเราฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวเราก็จะรวมกันเป็นอันเดียวเลยอ๋ออัสมาก็คือซีฟัตซีฟัตก็คืออัสมารวมกันเป็นอันเดียวเลยโดยที่แยกไม่ออกเลยว่าอะไรคืออัสมาอะไรคือซีฟัตยกตัวอย่างตัวอย่างมาเยอะวันนี้คนคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อนางสาวสวยเอานะควักบัตรประชาชนมาเลยในบัตรประชาชนเขียนว่านางสาวสวยแล้วผลปรากฏว่าที่มาที่ว่าตั้งชื่อว่านางสาวสวยเพราะอะไรเพราะแม่คนนี้ตอนเด็กๆนี่หน้าตาจิ้มลิ้มปากนิดจมูกหน่อยแก้มชมพูอมระเรื่อปากนี่เป็นรูปหัวใจปากสวยเลยเป็นรูปหัวใจริมฝีปากในชมพูสวยเปาะเมาะเขาเห็นพ่อแม่เห็นเลยตั้งชื่อว่าเด็กหญิงสวยโตมาก็เป็นนางสาวสวยไอ้คำว่าสวยที่ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชนนั่นแหละคืออัลอัสมาคือนามคือชื่อแต่ถามว่าไอ้แค่ชื่อที่ปรากฏในบัตรประชาชนนั้นสัมผัสได้ไหมจับต้องได้ไหมว่าสวยแบบไหนเป็นยังไงสัมผัสไม่ได้จับต้องไม่ได้เพราะงั้นจึงมาดูที่ตัวตนจริงของไอ้คนที่ถือบัตรประชาชนอันนี้ว่านางสาวสวยพอมาดูตัวจริงอ้อมันเป็นอย่างนี้สิล่ะแก้มมันชมพูนี่จมูกลิ้มปากหน่อยพูดจาก็เพราะปากก็อมชมพูเป็นรูปหัวใจอ้อไอ้ตรงนี้แหละคือคุณลักษณะเพราะงั้นอัลอัสมาวัสซิฟาตคุณลักษณะชื่อและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นสิ่งที่คู่กันทุกๆพระนามของอัลลอฮ์มีซีฟัตมีคุณลักษณะอยู่ด้วย
ต่ไม่ใช่ทุกๆคุณลักษณะที่จะมีพระนามของอัลลอฮ์เอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงยกตัวอย่างท่านพี่น้องเคยได้ยินอายะห์กุรอานนี่ไหมไลซากะมิสลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรท้ายอายะห์เลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีคุณลักษณะอัสซะมีอ์อัลบะซีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีพระนามอัสซะมีอ์อัลบะซีรอัสซะมีอ์แปลว่าพระองค์อัลลอฮ์มีพระนามที่เป็นผู้ที่ทรงได้ยินอัลบะซีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพระนามที่เป็นผู้ที่ทรงเห็นถามว่าในอัสซะมีอ์ตรงนี้มีคุณลักษณะของอัลลอฮ์อยู่ไหมมีซีฟัตอยู่ไหมมีคู่กับอัสซะมีอ์มีซีฟัตคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ว่าอัสซัมอูแล้วคู่กับอัลบะซีรก็มีคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ว่าอัลบะซอรูนั่นแปลได้ความว่าคุณลักษณะพระนามของอัลลอฮ์อันนี้คู่กันเลยอัลลอฮ์มีพระนามว่าอัสซะมีอ์เป็นผู้ทรงได้ยินก็มีคุณลักษณะซีฟัตว่าอัสซัมอูทรงได้ยินอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีพระนามว่าอัลบะซีรเป็นผู้ที่ทรงเห็นก็มีคุณลักษณะคู่กันมาว่าอัลบะซอรคือมีซีฟัตคุณลักษณะทรงเห็นนี่คือพระนามที่มีซีฟัตมาควบคู่แต่ทุกๆซีฟัตไม่ได้มีพระนามของอัลลอฮ์ตะอาลามาควบคู่ยกตัวอย่างหะดีษนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงลงมายันหน้าฟ้าโลกดุนยานี้ในทุกๆค่ำคืนถามว่าการลงมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคุณลักษณะอะไรครับคุณลักษณะอันนุซูลอัลลอฮ์ตะอาลาทรงลงมาแต่ถามว่าไอการลงมาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงมีพระนามว่าอันนาซิลหรือไม่คืออัลลอฮฺทรงมีพระนามว่าเป็นผู้ทรงลงหรือไม่ไม่มีพระองค์มีเพียงแค่คุณลักษณะว่าพระองค์ทรงลงแต่พระองค์ไม่มีพระนามว่าพระองค์เป็นผู้ลงเพราะงั้นทุกๆพระนามของอัลลอฮฺมีคุณลักษณะประกอบแต่ทุกๆคุณลักษณะของอัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่าจะมีพระนามประกอบเอาแล้วนะอันนี้คือแค่ความหมายเนื้อหาทางวิชาการแต่ประเด็นสำคัญ ประเด็นสำคัญที่เราจะต้องจับจุดให้ได้ว่าเมื่อเราเชื่อในซีฟัตเชื่อในอัสมะเชื่อในพระนามเชื่อในคุณลักษณะของอัลลอฮ์แล้วเราต้องเชื่อแบบไหนนี่สำคัญที่สุดเพราะพี่น้องกลับไปเปิดเฟซมาเจอสารพัดสิ่งที่จะมาสอนเลยพี่น้องต้องตั้งหลักให้ดีว่าเมื่อจะเชื่อในคุณลักษณะเชื่อในซีฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาเชื่อแบบไหนอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมากำชับเราไลซากะมิสลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรไม่มีสิ่งใดมาเทียบเคียงเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ทรงอัสซะมีอ์เป็นผู้ทรงได้ยินวัลบะซีรแล้วเป็นผู้ทรงเห็นนั่นแปลได้ความว่าการที่เราได้ฟังจากอัลกุรอานการที่เราได้ฟังจากอัลหะดีษว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินไอการเห็นไอการได้ยินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่เหมือนการเห็นไม่เหมือนการได้ยินของมะคลูกของสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเราเห็นแบบไหนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้เห็นเหมือนกับที่เราเห็นสัตว์ที่เราเห็นเดินอยู่ทุกวันนี้มันเห็นมันได้ยินยังไงอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้มีการเห็นไม่ได้มีการได้ยินเหมือนกับสัตว์ที่เดินอยู่ทุกวันนี้แล้วอ้าวเป็นไปได้ยังไงที่จะไม่เหมือนทั้งๆ ที่ชื่อมันเหมือน
ยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องนั่งณที่นี้ใครไม่มีภรรยาบ้างน่าจะมีคนพูดคนเดียวนะไม่มีภรรยานอกนั้นน่ามีภรรยากันหมดแล้วนะถามว่าภรรยาบางทีภรรยาอาจารย์สวยไหมอย่าตอบนะไม่สวยตอบไม่สวยกลับไปนี่เป็นเรื่องนะภรรยาบางทีสวยไหมสวยภรรยาบอบอสวยไหมสวยภรรยาจามทุรมานสวยไหมสวยภรรยาย่อฉันให้ยูซุปสวยไหมสวยถามว่าทุกคนบอกว่าเมียตัวเองสวยหมดเลยเหมือนกันไหมไอความสวยเนี่ยเหมือนกันไหมทั้งที่คนนี้ก็บอกว่าเมียตัวเองมีคุณลักษณะสวยคนนี้ก็เมียคุณลักษณะสวยคนนี้ก็เมียตัวเองคุณลักษณะสวยถามว่าไอ้สวยแต่ละคนน่ะมีความเหมือนกันไหมคนนี้อาจจะค้ำๆหน่อยแต่ก็มองว่าสวยก็คือสวยคนนี้อาจจะขาวหน่อยแต่ก็คือสวยคนนี้อาจจะสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยสีผิวแทนหน่อยแต่ก็สวยคนนี้อาจจะสูงหน่อยก็สวยคนนี้อาจจะสูงปานกลางไม่สูงมากแต่ก็สวยนี่คืออะไรนี่แค่ว่ามนุษย์ด้วยกันนะมีคำว่าสวยเหมือนกันทุกคนแต่ไอ้คำว่าสวยของแต่ละคนยังไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวเพราะงั้นเมื่อว่าแค่ว่ามัคลุกมีคุณลักษณะเหมือนกันชื่อเรียกเหมือนกันแต่ความเป็นจริงในยะยังไม่เหมือนกันเพราะงั้นเราสบายใจได้เลยว่าอัลลอฮฺตะอาลามีคุณลักษณะอย่างใดก็แล้วแต่ย่อมไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างทั้งหมดอย่างแน่นอนการได้ยินของอัลลอฮ์ไม่เป็นการเหมือนกับสิ่งอย่างอื่นทั้งหมดแน่นอนการเห็นของอัลลอฮ์เป็นการเห็นที่ไม่เหมือนกับสิ่งอย่างอื่นทั้งหมดอย่างแน่นอนไลซากามิสลิฮีชัยอ้นวะฮุวัสซามีอุลบาซีรไม่มีสิ่งใดเหมือนอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เหมือนสิ่งใดเพราะงั้นเมื่อฟังฮะดีษเมื่อฟังอัลกุรอานเชื่อไปเลยอย่างสนิทใจว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นแบบไหนก็เชื่อแบบนั้นยืนยันแบบนั้นอย่าเกิดข้อสงสัยเพราะเมื่อเกิดข้อสงสัยใดๆก็แล้วแต่จะดึงเราออกจากแนวทางแห่งความถูกต้องโดยทันทีก่อนจะจบท่านพี่น้องเพื่อความสบายใจเพื่อความมั่นใจของพวกเราทุกคนไอ้วันนี้เนี่ยนะความที่ว่ามนุษย์เราฟังกุรอานน่ะเชื่อแล้วแหละสบายใจแล้วแหละฟังหะดีษเชื่อแล้วแหละสบายใจแล้วแหละแต่ไอ้ความอยากมีพวกอ่ะไอ้ความอยากมีพวกอยากจะดูว่าใครมั่งที่มันอยู่แนวเดียวกับเราจริงไหมจริงเราอยากรู้กันหมดเลยว่าใครจะเชื่อเหมือนเราใครจะยืนยันเหมือนเราใครจะมีหลักความยึดมั่นแบบเราวันนี้เอาไปดูสัก5คนแล้วเป็น5คนที่คัดเอามาเด็ดๆทั้งนั้นเลยที่เราเอาเป็นตัวอย่างเราเอาเป็นแบบแผนในการที่จะมีอากีดะห์แบบพวกเขาได้ทั้งหมดคนแรกคือใครคนแรกคืออัลอิมามอัชชาฟิอียุรอฮิมะฮุลลอฮ์อิมามชาฟิอีที่บ้านเราบอกว่าฉันสังกัดมัซฮับชาฟิอีมัซฮับอื่นฉันไม่เอาฉันเอามัซฮับชาฟิอีอย่างเดียวเราไปดูอิมามชาฟิอีสอนยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับอัลอัสมาวัสซิฟาตว่าเราจะเชื่อในพระนามอัลลอฮ์เชื่อในคุณลักษณะอัลลอฮ์จะเชื่อแบบไหนอามันตุบิลลาฮิวะบิมาจาอาอานิลลาฮิอะลามุรอดิลลาฮิวะอามันตุบิรอซูลิลลาฮิวะบิมาจาอาอันรอซูลิลลาฮิอะลามุรอดิรอซูลิลลาฮิอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอามันตุบิลลาฮิฉันนั้นคืออิหม่ามชาฟิอีศรัทธ
าเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิมาญาอาอานิลลาฮิอาลามุรอดิลลาฮิแล้วก็ศรัทธาเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาบอกแล้วยังไงต่ออาลามุรอดิลลาโดยที่เชื่อในจุดประสงค์ตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกนั่นหมายความว่าเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอัสซามีอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ทรงได้ยินจุดประสงค์ของสิ่งนี้คืออัลลอฮ์จะบอกว่าอัลลอฮ์มีซีฟัตได้ยินมูรอดของมันคือคำว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงได้ยินอิหม่ามชาฟิอีก็บอกว่าเชื่อตามนั้นวะอามันตุบิรอซูลิลลาฮิวะบิมาญาอะอันรอซูลิลลาฮิอะลามุรอดิรอซูลิลลาแล้วคุณลักษณะใดก็แล้วแต่พระนามอะไรก็แล้วแต่ที่รอซูลบอกยืนยันให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามชาฟิอีก็เชื่อตามนั้นตามที่รอซูลบอกโดยที่ไม่มีการสงสัยไม่มีการตีความไม่มีการถอดความเป็นอย่างอื่นนี่อัลลอฮ์บอกแบบไหนรอซูลบอกแบบไหนเชื่อแบบนั้นตามแบบนั้นนี่อิหม่ามชาฟิอีคนที่สองเอาอิหม่ามอีกคนหนึ่งท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามมาลิกีอิหม่ามมาลิกีนี่เตือนไว้แรงเลยอียะกุมวัลบิดะท่านทั้งหลายจงระมัดระวังการบิดะซึ่งบิดาอะห์ณตรงนี้คือบิดาอะห์ทางอากีดะห์รู้ได้ไงว่าบิดาอะห์ตรงนี้คือบิดาอะห์ทางอากีดะห์มีคนถามอิหม่ามมาลิกีกีละวะมัลบิดาอูบิดาอะห์นี่เนี่ยมันคือบิดาอะห์อะไรกอละอิหม่ามมาลิกีก็บอกว่าอะห์ลุลบิดาอิฮุมุลละซีนยะตะกัลลามูนฟีอัสมาอิลลาฮิวะซิฟาติฮิวะกะลามิฮิวะอิลมิฮิวะกุดเราะติฮิวะลายัสกุตูนอัมมาซะกะตะอันฮุอัศฮาบะตุวัตตะบิอูนละฮุมบิอิห์ซานอิหม่ามมาลิกีบอกว่าให้ระวังให้ดีนะพวกที่มีบิดาอะห์ทางอะกีดะห์ทำไมอ่ะฮุมุลลซีนยะตะกัลลามูนพวกเขาพูดเกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีอัสมาอิลลาพูดเกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซิฟาติฮีพูดเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกะลามิฮีพูดเกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงพูดวะอิลมิฮีพูดเกี่ยวกับความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกุดเราะติฮิแล้วก็พูดถึงความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายัสกุตูนะอัมมาซะกะตะอันฮุอัศฮาบะแต่การพูดของพวกเขาเหล่านั้นพูดกันไปเรื่อยเฉยโดยที่ไม่หยุดเหมือนกับที่ซอฮาบะหยุดซอฮาบะเมื่อรู้ว่าคุณลักษณะอัลลอฮ์เป็นแบบนี้ก็เชื่อแบบนี้หยุดอยู่กับแบบนี้ไม่มีใครเขาคิดเป็นอย่างอื่นไม่มีใครเขาตีความไปอย่างอื่นเพราะเมื่อเกิดความตีความและมีความเบี่ยงเบนไปอย่างอื่นเมื่อไรเมื่อนั้นแหละไปดูเหตุการณ์สุดท้ายอิหม่ามมาลิกีนั่งสอนอยู่ในมัจลิสอย่างที่เรานั่งกันอยู่อย่างนี้แหละมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเลยวะซะอะละรอญูลุนอัลอิมามมาลิกันรอฮิมะฮุลลออันกอลิฮิตะบารอกะวะตะอาลาอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาชายคนหนึ่งขณะที่อิหม่ามมาลิกีนั่งอยู่เดินเข้ามาเลยแล้วก็มาถามว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาไกฟะอิสตะวาชายคนนั้นนี่ไม่ใช่ว่าชายที่ไม่ธรรมชายธรรมดานะแสดงว่ามีความรู้อยู่บ้างเข้ามาถึงมายกอายะอันกุรอานต่อหน้าอิหม่ามมาลิกีเลยอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาถามอิหม่ามมาลิกีว่าอิหม่ามมาลิกีอายะอันนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสบอกว่าพระองค์ทรงประทับเหนืออัรชเหนือบัลลังก์ของพระองค์เนี่ย
อิสตาวาตรงนี้เนี่ยเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรไกฟะอิสตาวาอิสตาวาการประทับของอัลลอฮฺตะอาลาเหนือบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรแสดงว่าชายคนนี้มีข้อสงสัยนบท่านอิหม่ามมาลิกีจึงตอบไปว่าอัลอิสติวาอุกอยรุมะญะฮูลการอิสติวาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่รู้กันดีอยู่แล้วไม่มีใครไม่รู้นั่นแปลได้ความว่านบีก็รู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮ์นั้นทรงประทับเหนือบัลลังก์ซอฮาบะก็รู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮ์ทรงประทับเหนือบัลลังก์ตาบีอีนตาบีอิตาบีอีนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงประทับเหนือบัลลังก์ไม่มีใครไม่รู้อันนี้แล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธด้วยวัลไกฟุกอยรุมะกูลินส่วนไอ้วิธีการนั้นเป็นสิ่งที่กอยรุมะกูลสติปัญญาไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าการประทับของอัลลอฮฺตะอาลาเหนือบัลลังก์ของพระองค์นั้นประทับอย่างไรไม่มีใครรู้นั่นหมายความว่าอัลลอฮฺอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์อัลลอฮฺจะมานั่งเหมือนที่ฉันนั่งอยู่นี้ไหมถ้าเกิดอัลลอฮฺจะมานั่งเหมือนที่ฉันนั่งอยู่ขณะนี้แสดงว่าอัลลอฮฺต้องเอามือวางสองข้างแบบนี้สิแสดงว่าก้นของอัลลอฮฺต้องนั่งบนเก้าอี้แบบนี้สิแสดงว่าอัลลอฮ์ก็ต้องมีเท้าและเท้าของอัลลอฮ์ก็ต้องวางอยู่บนพื้นอย่างนี้สินี่นบีเขาไม่คิดกันแบบนั้นซอฮาบะไม่คิดกันแบบนั้นตาบีอิตาบีอินเขาไม่คิดกันแบบนั้นเรื่องแบบนี้อัลไกฟุกอยรุมะกูลวิธีการอย่างไรแบบไหนเป็นยังไงสติปัญญาไม่มีใครเข้าถึงแล้วอย่าเอาเข้าไปด้วยวัลอีมานุบิฮิวาจิบุนแต่ไอการเชื่อแบบนี้เป็นวาญิบที่ต้องเชื่อนั่นคือเชื่อว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงประทับอยู่เหนือบัลลังก์ของพระองค์เป็นสิ่งที่จะต้องวาญิบจำเป็นจะต้องเชื่อวัสอาลูอันฮุบิดะไอการที่มานั่งตั้งคำถามแบบนี้ไอคำถามแบบเนี้ยที่เดินเข้ามาแล้วก็มาถามอิหม่ามมาลิกีแบบนี้เนี่ยเป็นคำถามที่บิดอะห์อุตริกรรมริขึ้นมาเอาเข้ามาถามโดยที่ไม่เคยมีใครเขาถามกันแบบนี้นบีก็ไม่ถามแบบนี้ซอฮาบะก็ไม่ถามแบบนี้ตาบีอีตาบีอีไม่มีใครถามแบบนี้เลยคำถามแบบนี้บิดอะห์วะมาอะรอกะอิลลาบอลลันฉันอิหม่ามมาลิกีไม่เคยเห็นเจ้าเป็นแบบไหนเลยนอกเสียจากว่าเจ้านั้นมันก็คือบอลลันมันก็คือไอ้คนหนึ่งที่หลงผิดไม่ใช่คนที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องที่มาถามคำถามแบบนี้เป็นคนที่หลงผิดว่าอามารอบีฮีอันยุคราจามินันมัจลิซีแล้วอิหม่ามมาลิกีก็ไล่ไอ้คนนี้ออกไปจากมัจลิสของท่านทันทีไม่ให้ร่วมวงด้วยเพราะงั้นสรุปท้ายที่สุดตรงนี้ว่าหลักสำคัญที่เราจะต้องมีแล้วเราจะต้องมีจนกระทั่งว่าเรานั้นจะลาจากโลกดุนยานี้ไปนั่นคืออัตตอฮีดอัตตอฮีดประการแรกคือตอฮีดในการที่ให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ว่าพระผู้สร้างพระผู้ทรงอธิบาลมีองค์เดียวคืออัลลอฮ์แล้วอัตตอฮีดอันที่สองนั่นคือจะต้องตอฮีดเชื่อมั่นว่าเราจะทำอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่ใช้ชีวิตไปทางไหนก็แล้วแต่จะต้องใช้ชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ประการที่สามจะต้องยึดมั่นเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์มีอัสมะอย่างไรมีพระนามอย่างไรเชื่อตามนั้นตามที่พระองค์บอกแล้วพระองค์อัลลอฮ์มีซีฟัตมีคุณลักษณะอย่างไรก็เชื่อตามนั้นตามที่พระองค์บอกตามที่รอซูลบอกนี่คือ3หลักสำคัญที่เป็นตะวฮีดที่ถูกต้องตามหัวข้อในค่ำคืนนี้เพราะงั้นผู้ใหญ่ไม่น่าเป็นห่วงผู้ใหญ่ที่นั่งกันอยู่ทุกวันนี้ไม่น่าเป็นห่วงไอ้ที่น่าเป็นห่วง 3-4 คนที่นั่งอยู่ตรงนี้น่าเป็นห่วงแล้วไอ้รุ่นหลานๆฉันที่วิ่งเล่นกันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละน่าเป็นห่วงทำไมถึงบอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะในยุคปัจจุบันยุคที่หลากหลายความคิดสอดแทรกเข้ามาในชีวิตมนุษย์
สอดแทรกเข้ามาในสังคมจนกระทั่งทุกวันนี้กลายกันไปว่าเด็กทุกวันนี้ไม่เอาศาสนาเราไปดูเคยเจองานวิจัยชื่องานวิจัยหนึ่งชื่องานวิจัยว่า The Age Gap in Religion Around the World เป็นวิงานวิจัยของ Pew Research Center เป็นศูนย์วิจัยหนึ่งเขาวิจัยโดยที่ไปสำรวจประชากรทั่วโลกเลย106ประเทศผลปรากฏว่าใน106ประเทศนี้เด็กปัจจุบันรุ่นใหม่เลือกในการที่จะไม่มีศาสนาเลือกที่จะไม่เอาศาสนาเลือกที่จะเอาความเสรีของตัวเองมาเป็นหลักเพราะงั้นวันนี้เราฟังเตาฮีดไปแล้วเรากลับไปถามลูกกลับไปถามหลานตัวเราเองว่าลูกจ๋าหลานจ๋าโตไปจะเป็นอะไรเราแค่ไม่อยากรู้อย่างเดียวว่าลูกโตไปอยากเป็นหมอลูกโตไปอยากเป็นเภสัชลูกอยากเป็นตำรวจเราอยากรู้แค่นั้นเราต้องรู้ด้วยว่าลูกโตไปจะเป็นอะไรเพราะตอนลูกเราเล็กๆลูกเราเล็กๆหลานเราเด็กๆเรากล่อมเปกันอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรากอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตั้งแต่ตอนเล็กๆเรากอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตั้งแต่เล็กๆเพราะงั้นเมื่อเขาโตมาแล้วกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วหรือกำลังอยู่ในมหาลัยแล้วหรือกำลังจะจบมหาลัยแล้วเราลองถามลูกเราลองถามหลานเราดูซิว่าไอลาอิลาฮะอิลลอฮ์ทียอทีมะเคยก่อมตอนเด็กๆนะยังอยู่ดีไหมหรือยังอยู่แล้วยังอยู่สมบูรณ์แค่ไหนเราต้องถามเพราะไอ้ความน่ากลัวในยุคปัจจุบันแนวคิดแห่งความเสรีหรือแนวคิดอะไรก็แล้วแต่ที่มาในยุคปัจจุบันที่กำลังสอดแทรกมามันไม่ได้มาในรูปแบบหนังสือแบบนี้มันไม่ได้มาในรูปแบบหลักสูตรว่าเข้าเรียนวิชานี้เป็นวิชาเสรีนิยมนะเป็นแบบนี้แบบนี้นี่เป็นหลักสูตรไม่มีแต่ผลปรากฏว่ามันมีมาแบบไหนมีมาในรูปแบบเพื่อนที่นั่งคุยกันตอนพักกลางวันนั่นหมายความว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นปู่เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาต้องพยายามรู้ให้ดีว่าลูกของเราคบกับใครมีเพื่อนแบบไหนแล้วเพื่อนที่ลูกเราคบมีแนวคิดอย่างไรต้องรู้เพราะทุกวันนี้ถ้าหากท่านปล่อยลูกของท่านไปเรียนปล่อยลูกของท่านไปมหาลัยปล่อยลูกของท่านเข้าสังคมโดยที่ท่านไม่แยแสเลยว่าลูกของท่านจะไปเจออะไรจะไปรับแนวคิดอะไรท่านอย่าหวังว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของลูกของท่านของหลานของท่านจะอยู่อย่างสมบูรณ์เพราะงั้นในค่ำคืนนี้ก็ขอฝากท่านพี่น้องท่านทั้งหลายเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ผิดพลาดก็ขออภัยขอมาอัฟพี่น้องทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสคงได้พบเจอกันอีกในครั้งต่อๆไปวัลลอฮุอาลามุบิสซาวาบอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์